อยากขอห้องให้พี่น้องทั้งในประเทศก็ออกมาย่องยอสมเสยพรรครัฐเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพรรครัฐสลัดส่องใส่หลายเฮ็ดให้พี่น้องได้ม่วนซื่นโฮเซลเรียนคิวกันเป็นแถวที่เรียนคิวกันใส่น้ำมูกน้ำมันนะพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องออกมาสมเสยพวกพรรครัฐสลัดส่องใส่ได้พี่น้องเอ้ยการน้ำของพวกพรรครัฐนี่สลัดส่องใส่จนเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนได้เรียนแถวใส่น้ำมันบางที่ก็ยังบ่มีน้ำมันใส่ก็ย้อนพรรครัฐได้พี่น้องเป็นผู้ที่นำพาอันสลัดส่องใส่พี่น้องเอ้ยดังนั้นดีใจนะพี่น้องทางในเด้อพี่น้องเด้อที่ว่ามีผู้นำที่เก่งกล้าสามารถเฮ็ดให้พี่น้องคนลาวในประเทศแต่เหนือฮอใต้แต่ใต้ฮอเหนือตะเวนตกตะเวนออกได้ออกเรียนคิวกันซื้อน้ำมันนี่โอ้พรรครัฐสลัดส่องใสเก่งดีพี่น้องอันนี้พรรคสี่มือของพวกพรรครัฐพี่น้องพวกเราออกมาสมเสยพวกเพื่อนแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้คนลาวเราอยู่ดีกินดีมีความสุขได้พี่น้องเพราะว่าสี่มือของพวกพรรครัฐทั้งนั้นได้พี่น้องเอ้ยคนลาวห้างมีดีได้จังสันบางเครือกับเขาแรงบ่มีมาได้อันนั้นเป็นสี่มือพรรครัฐทั้งนั้นแหละพี่น้องเอ้ยออกมาสมเสยพวกเพื่อนย่องยอสรรเสริญเรื่อยๆไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพรรครัฐอันสลัดส่องใส่นี่เฮ็ดให้คนลาวหั่งมีดีได้อยู่ดีกินดีได้พี่น้องเห็นแล้วก็สรรเสริญพวกเพิ่นแต่น่าเสียใจเนาะพี่น้องเนาะที่คนลาวเฮามันโกงกันข้ามกับพรรครัฐเพิ่นเว้ามาตลอดนะโกงกันข้ามทุกอย่างพี่น้องเอ้ยยามใดก็ห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนเพิ่นว่ายามใดพวกเขาก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าซัดพวกเพิ่นว่านะออกมาส้มเสยพวกเพิ่นให้เพิ่นได้เพิ่นเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องคนลาวอะไรในประเทศนะอันนี้คือความเป็นจริงพี่น้องพรรคและรัฐนำพาอันโง่จ้าลาหลังเฮ็ดให้คนในประเทศทุกข์ยากลำบากพี่น้องตกระกำลำบากแม้แต่น้ำมันก็เรียนคิวซื้อมันเคยมีวะพี่น้องอันนี้คือความล่มสลายของพวกคนมาแต่ทำการนำพาอันโง่จ้าลาหลังแล้วใส่น้ำมันก็ยังได้เลี้ยงคิวกันใส่นี่กะบ่สร้างสิว้าได้พี่น้องเอ้ยคำมันสลัดส่องใส่นี่พี่น้องบ่ได้พบปัญหาแบบนั้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวสีแลนบึ่งปั๊มน้ำมันมันมีปั๊มน้ำมันมันมีคนเลี้ยงคิวบ่เดี๋ยวเด้อสิปิ่นหน้ากล้องก่อนสิปิ่นหน้ากล้องให้บึงเห็นบ่นี่ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวสิให้บึงว่าปั๊มน้ำมันนี่มันมีคนใส่มันเรียนคิวกันบ่สิปิ่นกากล้องให้บึงอันนี้กับมันก็บ่เห็นไผเรียนคิวเนาะก็มีม่องว่างให้หลายใส่อยู่ได้ล่ะอันนี้ปั๊มนี่บ่แม่นว่าว่างอย่างสิบ่มีน้ำมันเด้อพี่น้องเด้อว่างอย่างสิเพราะว่ามันมีน้ำมันใส่ทุกคนทุกแห่งพี่น้องเอ้ยอันนี้คือความเป็นจริงที่ว่าเขาบ่ย่องตัวเองว่าสลัดส่องใส่หรอกพี่น้องแต่ประเทศเขาสลัดส่องใส่แท้ๆหั่นเขาบ่เว้าพี่น้องมีแต่พวกโง่โง่แล้วก็อวดสลัดตัวเองว่าสลัดส่องใส่เท่าล่ะพี่น้องเอ้ยบ่มีใครจะไปเรียนคิวใส่น้ำมันดอกพี่น้องอันนี้ล่ะคือความโง่จ้าลาหลังอวดสลาดมาแต่ทำนะบ่สลาดก็ว่าตัวเองสลาดมันพวกกินหมานี่มันโง่ทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยไปเฮียนอยากสลาดต้องไปเฮียนน้ำผู้สลาดพี่น้องอยากกินหมาต้องไปเฮียนน้ำพวกกินหมาอยากโง่ไปเฮียนน้ำพวกโง่พี่น้องคนเฮาคันสลาดเขาบ่กินหมาดอกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเป็นสัตว์ที่ฮักคนเป็นสัตว์ที่อยู่นำห่วมคนได้แต่ไปแดกหมาน้ำเวียดน้ำเหนือมาแล้วมาอวดตัวเองว่าสลัดส่องใส่ดิมันก็บ่เท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่พวกคนลาวเฮาผู้ที่หลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ยากก็มีแต่พวกที่หนีจากหน้ามือหนีรอดจากหน้ามืออันฆ่าเข็นของพวกเผด็จการคอมมิวนิสต์คือพวกลาวนอกนี่อันนี้คือพวกหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเด้อพี่น้องเด้อ
แต่พี่น้องทางในนี่อีกร้อยปีก็จะบ่มีทางหลุดพ้นได้ถ้ายังมีระบอบซั่วร้ายระบอบที่ขายชาติขายแผ่นดินโกงทรัพย์สมบัติของชาติไปเข้าของตัวเองนี่มันยุ่นเท่าไรยิ่งจิ๊บหายพี่น้องแล้วมันยังมอโม่คุยอวดโป้ยามใดยามใดฮักพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเป็นใยมันสิเป็นห่วงเป็นใยได้จังไดพี่น้องเอ้ยแม้แต่ไปเรียนคิวซื้อน้ำมันก็ยังสิได้ยอคำปั้นเสร็จกันแล้ว อันความโง่จ้าลาหลังของพวกมาแต่ทำเนี่ยมันพอแล้วแหละพี่น้อง40กว่าปีนี่พอแล้วเอามันอยู่ไปก็จะอยู่ให้มันหนักแผ่นดินพวกเผด็จการขี้ขาเวียดน้ำเหนือหรือว่าขี้ขาแก้วนี่นะ